ป่าดินเมนบอกเออเมนครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับและก็ FC ทุกๆคนครับมื้อนี้ก็พามาย้ำเบ็ดของพี่น้องครับมื้อนี้ใส่เป็นเหยื่อจริงหรือครับไม้เก่าที่เคยใส่ครับน้องนี่ก็ปลาไหลอยู่ครับเมื่อคืนนี่ย้ำไปก็ได้2ตัวแล้วครับรอบนึงเอ้ามาลุ้นตอนเช้าน้ำกันครับที่ได้อีกบ่ครับไปครับครั้งแรกครับบ่ถือแล้วครับกินเตี้ยกงกงโอ้ยูยูยูปะคอโอ้ตัวใหญ่อยู่โอ้งานพี่น้องโอ้ใส่งานเลยเดี๋ยวจิงหรีดทำมือนี่กินอยู่ครับได้ผลอยู่เมื่อคืนนี่ก็ได้ไป2ตัวครับเอ้าปลดปลาก่อนโอ้หลุดครับหลังนี่นี่ครับแบบสี่ปลาหลุดดีเลยครับมันติดโดนโพดครับเสียดายมาบ่ทันพี่น้องครับหยุดไปก่อนโอ้เยื่อบ่หล่นเลยครับนี่ครับจิ้งหรีดกับเป็นอยู่ครับก็คอบ่ตายครับเดี๋ยวสิปล่อยหมดถึกอ
โอ้ถึกปลาคอเขาตายบ่โอ้อู้ปลาคนใหญ่ตายแล้วตายแล้วครับพี่น้องครับแข็งกึกดึกโอ้เสียดายดิปลาเป็ดโอ้ดูนอยู่ครับตายไม่ไหมอยู่ใส่เดียวกันเลยครับคืนนี้ก็ได้ใส่ปลดปลากันครับพี่น้องไปลุ้นกันต่อครับโอ้สองตัวแล้วครับพอใจแล้วครับในคุ้มค่าจริงหลีดแล้วซื้อจริงหลีดมา35 บาทบ่กินเหยื่อเลยเหยื่อก็เป็นอยู เบ็ดทิ้งฟ้าเบ็ดบ่ค่อยคมครับพี่น้องครับเบ็ดเก่าปลาตัวนี้น้อยนี่มันก็สิดหลุดครับบ่ค่อยติดมันบ่คมปลาตัวใหญ่ก็สิติดอยู่FC เพิ่นก็ขอมาให้ใส่เหยื่อจิ้งหรีดให้เบิ่งใส่ให้เบิ่งแล้วเด้อครับนี่ครับมานอยู่ครับเล่นเป็ดอ้าวเบ็ดหายไปใส่โอ้ยังยังมาดึงเขาฟังเขาไปน้องแปลกเยื่อจิ้งหรีดอีหยังกินโมมิโตครับหลุดไปแล้วครับโอ้ฟังทั้งนี้บ่เคยถือครับเป็นอาถรรพ์ครับฟังทั้งนี้ปลาถึกอยู่ฟังเดียวเมื่อคืนนี่ก็ได้ฟังนั่นแหละครับร้อนๆนั่นแหละมาฟังทั้งนี้ก็บ่ถึกเห็นมั้ยเป็นตาถึกปลาก็บ่ถึกอ
เอ้าเก็บอยู่3 4หลังพี่น้องครับฟังนี่บ่ถึกให้เลยบ่ถึกหึปลาดินครับแม่นบ่เออแม่นปลาโคครับพี่น้องเออสีเดี๋ยวแม่ตัวที่3ครับพี่น้องครับโอ้ใส่งามๆมือดีเอ้ามันมันครับพี่น้องครับปลดปลากันครับเอ้าเหลืออยู่2หลังพี่น้องครับได้3ตัวก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วครับมันถึกมิแต่หลุดครับพี่น้องห้อยดึงอยู่แต่ว่าบ่ติดครับเบ็ดมันบ่ค่อยคมครับพี่น้องขึ้นสนิมนี่ครับนี่ครับฟังนี่เพิ่นใส่เหยื่อเขียดครับเหยื่อเขียดบ่ค่อยกินหรอกครับผมบ่ลองครับเหยื่อเขียดบ่กินนี่เหยื่อยังอยู่คือเก่าครับอันนี้หลังสุดท้ายครับของเพิ่นใส่ไปต่อไปพุ่นครับผมใส่สุดนี่แล้วครับอันนี้หลังสุดท้ายเอ้าเบิดแล้วครับพี่น้องครับได้3ตัววันนี้มีแต่ใส่งามๆครับรวมกับเมื่อคืนนี่ก็ได้เป็น5ตัวครับนี่ครับโอ้ตัวนี้เสียหายตายครับใส่งามครับมื้อนี้ก็ได้อยู่ได้กินครับพี่น้องครับเบ็ดก็30หลังครับเอากองไว้พุ่นกองนึงผู้ใดมักวิถีชาวบ้านก็กดติดตามเด้อครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้เบ้าไทบ้านนะครับการหาอยู่หากินครับพี่น้องครับมีมือหมานมือบ่หมานบางมือก็บ่ได้มือก็ได้ครับเอ้าสำหรับมื้อนี้ขอกลับบ้านครับพี่น้องครับเอาไว้พอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอสวัสดีครับบ๊ายบายครับ ผลงานยาจริงดีครับมื้อนี้ได้หาตัวครับเมื่อคืนได้2ตัวตอนเช้านี่ก็ได้3ตัวเอ้ามันๆอยู่ครับพี่น้องครับ